ัสดีค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะในวิดีโอนี้นะคะวอมอยากจะมารีวิวลิปสติกของเจ้านางคือวอมเนี่ยได้ลิปสติกอันนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่คือปีที่แล้วเนี่ยวอมยุ่งกับการเรียนมากเลยนะคะวอมก็เลยไม่ได้มีเวลามาแชร์รีวิวแล้วก็สวอชให้เพื่อนๆดูนะคะว่าลิปสติกของเจ้านางเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะวิดีโอนี้นะคะขอบอกก่อนเลยว่าไม่ได้สปอนเซอร์จากเจ้านางนะคะแต่ว่าวอมเนี่ยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วก็คือของมันดีอ่ะก็เลยอยากจะมาบอกต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูสวอชกันก่อนนะคะแล้วก็วอมเนี่ยจะมารีวิวว่าวอมเนี่ยรู้สึกยังไงกับลิปสติกของเจ้านางนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูสวอชกันนะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้วอมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเอาล่ะไปดูสวอชกันดีกว่าค่ะ Where do we go from? Where do we go from here?No one can save us from keeping clean. I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. Cause there is only one thing on my mind. Hey, hey, hey. I just wanna see you on my new craveBefore you turn around and walk away Hey, hey, hey I just wanna see you on my new crave ทุกคนจะชอบสวอชของวอมนะคือถ้าวิดีโอเปลี่ยนสีอะไรนิดหน่อยนะคะเป็นเพราะว่าแสงแดดนะคือวอมคอนโทรลไม่ได้จริงๆโดยรวมนะคะลิปสติกทั้ง8สีของเจ้านางเนี่ยวอมคิดว่าเฉดสีที่เขาออกมาคือมันค่อนข้างนิวทรัลโดยรวมนะคะสีทั้ง8สีที่เขาออกมาของเจ้านางเนี่ยวอมคิดว่ามันทาได้ทุกวันเลยนะยกเว้นสีนางแย้มนะคะซึ่งเป็นสีแดงนะแต่คือถ้าใครชอบทาลิปสติกสีแดงเนี่ยคือนางแย้มเนี่ยแจ่มมากอะแบบฮอตแซ่บอะคือพอทาแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองอะแซ่บมากแต่ละสีนะคะจะแตกต่างกันตรงที่ว่ามันจะอมส้มมากกว่าหรือว่าอมน้ำตาลมากกว่าหรือว่าอมชมพูมากกว่านั่นเองนะคะคือแต่ละสีนะคะมันจะมีการคลาดเคลื่อนไปนิดนึงนะแต่ว่าวอร์มคิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือวอร์มชอบนะเหมือนเขาดีไซน์สีออกมาเพื่อที่จะให้เหมาะกับสีผิวของทุกคนให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ย3สีนะคะที่วอร์มคิดว่าวอร์มเนี่ยจะซื้อ
เองแล้วก็แนะนำเพื่อนๆนะก็คือสีตรีชวาเจ้าหญิงรัตติการแล้วก็นางแย้มนะคะคือถ้าใครชอบสีแดงนะคือบางครั้งเนี่ยวอร์มชอบทาสีแดงไปงานอะไรเงี้ยพิกเมนต์ของสีลิปสติกเจ้านางรุ่นนี้นะคือวอร์มเนี่ยชอบมากแล้วคือราคาไม่แพงอ่ะ250 บาทเท่านั้น texture ของลิปสติกอันนี้นะคะจะออกสไตล์มาเป็นเวลเวทนะแล้วมันจะทำให้ลิปของเราเนี่ยดูเหมือนชุ่มฉ่ำตลอดเวลาแล้วก็ปกปิดสีปากของเราได้ดีมากคือวอร์มเนี่ยมีสีปากข้างบนที่ค่อนข้างคล้ำนะคะแต่ว่าสีทุกเฉดนะสามารถปกปิดได้มิดชิดดีมากอะแพคเกจจิ้งนะคะวอร์มคิดว่าเขาออกแบบมาดีมากเลยนะคือเบาแล้วก็พกไปไหนมาไหนน่าจะสะดวกนะคะแล้วก็ดูดีอะดูแบบสวยดูแพงอะไรเงี้ยอย่างนึงนะคะถ้าใครซื้อลิปสติกอันนี้นะคะมันจะเนื้อค่อนข้างนุ่มนะคะคือพอตอนเวลาเปิดออกมาทาเนี่ยทุกคนอย่าแบบเปิดแบบออกมายาวขนาดนี้นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวลิปสติกมันจะหักได้นะคะสิ่งหนึ่งที่วอร์มชอบเกี่ยวกับลิปสติกรุ่นนี้ของเจ้านางนะคะคือมันมีกลิ่นที่ไม่แรงมากนะคะคือวอร์มเนี่ยเป็นคนไม่ชอบลิปสติกที่แบบว่าพอเปิดมาปั๊บกลิ่นแบบได้ยินแบบว่าไม่ใช่ได้ยินดิได้กลิ่นเป็นกิโลเลยนะคะคือรุ่นนี้นะคะมันจะมีกลิ่นแบบซ่อนเลนส์อยู่นิดนึงนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ชอบนะถ้าถามว่าลิปสติกรุ่นนี้ติดทนไหมนะคะคือถ้าพอกินอะไรหรือว่ากินน้ำอะไรเงี้ยมันก็มีหลุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หลุดจนเยอะมากเกินไปนะวอมคิดว่าลิปสติกรุ่นนี้นะคะของแบรนด์เจ้านางเนี่ยถือว่าอยู่ในแคตตากรีถูกและดีเลยนะเอาล่ะค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้จากวอมนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามวอมเนี่ยอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รู้ว่าวอร์มเนี่ยอัพโหลดวิดีโออะไรตอนไหนนะวันนี้มาสั้นๆนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย